พี่ปลาพี่ปลาหนูมีคำถามมาหนูมีอาการต่อไปเนี้ยมีคนบอกคล้ายๆไทรอยด์วันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะรู้เลยว่า10อาการเตือนหรือสัญญาณแต่นั้นคุณเป็นไทรอยด์หรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมติดตามพี่ปลานะในช่องทางต่างๆทั้ง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาแน่นอนค่ะมี IG และ TikTok พี่ปลา .Healthy Fish เรามาฟังกันต่อเลยอาการนั้นมีอะไรบ้างมาฟังเลยแน่นอนเลยประต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายทั้งระบบไขมันในเลือดระบบย่อยอาหารการทำงานของกล้ามเนื้อหรือการควบคุมอุณหภูมิร่างกายถ้าเกิดภาวะไทรอยด์ผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆซึ่งเป็นสัญญาณที่เตือนว่าควรเข้าพบแพทย์และอาการต่างๆมีดังต่อไปนี้คือข้อที่1น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบผิดปกติโอ้ต้องสังเกตเลยนะถ้าบางครั้งเราคิดว่าอุ๊ยมันไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องดูน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกตินั้นเกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติก็ได้มาฟังกันเลยแน่นอนเลยเพราะไทรอยด์ฮอร์โมนมีส่วนช่วยในเรื่องระบบการเผาผลาญในร่างกายหากเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือผลิตฮอร์โมนมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการเผาผลาญมากน้ำหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำก็จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายอุ้ยส่งเหนื่อยง่ายใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแน่นอนเลยถ้าเกิดใครทำอะไรก็เหนื่อยทำอะไรนี่นู้นไม่มีแรงเลยไม่ปาหมดแรงเลยเราเริ่มสังเกตตัวเองได้เลยว่าเรามีการผิดปกติอะไรอันนี้สำคัญมากๆพี่ปราบอกเลยอย่างที่บอกเมื่อเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษเรียกว่าผลิตฮอร์โมนออกมามากเกินไปฮอร์โมนจะเข้าไปเร่งหรือกระตุ้นการทำงานของเยื่อหุ้มต่างๆเช่นหัวใจส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแล้วก็เหนื่อยง่ายสามนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับมันเป็นปัญหามากมายเลยอ้าวแล้วนอนไม่หลับตีมันเกี่ยวข้องกับไทรอยด์ยังไงดูกันเลยค่ะแน่นอนเลยภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปไทรอยด์ฮอร์โมนที่มีมากจะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้รบกวนการนอนของเราได้สี่อ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงตลอดเวลาแต่ต้องแยกให้ออกนะคะว่าเกิดจากการที่เราได้พักผ่อนไม่เพียงพอเล่นเกมทั้งคืนหรือเปล่าหรือมัวแต่ดูซีรีส์มันคนละประเด็นกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการดังกล่าววิมันเกี่ยวเนื่องกับไทรอยด์ทำงานไม่ปกติอย่างไรมาฟังกันเลยพี่ปลาอยากจะบอกว่าในขณะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำเกิดภาวะปร่องไทรอยด์ฮอร์โมนจะส่งผลให้มีการอ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงตลอดเวลารวมถึงคิดช้าโอ้ยเฉื่อยชาแล้วก็ขาดสมาธิข้อ5สำหรับผู้ที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะผิดปกติภาวะไทรอยด์เป็นพิษจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้นจึงมักทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายไวต่อความร้อนอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงผิดปกติอ้าวพี่ปลาแล้วบางรายอ่ะมีอาการขี้หนาวอุ้ยหนาวจังเลยแล้วรู้สึกว่ามันหนาวอ่ะอย่างเงี้ยมันใช่อาการผิดปกติของต่อมไทรอยด์ไหมแน่นอนพี่ปรามมีคำตอบสำหรับรายที่หากต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญได้ไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญเนี่ยทำงานช้าลงความร้อนในร่างกายก็จะลดลงจึงมักรู้สึกหนาวตลอดเวลาไม่สามารถทนต่ออากาศเย็นได้อ้าวเจ็ดผมร่วงผู้หญิงมักจะกลัวแล้วการผมร่วงมากๆทำไมถึงกลัวเหรอเอาความสวยงามผมมันมีผลต่อความสวยงามของเราแน่นอนแล้วเกี่ยวเนื่องกับต่อมไทรอยด์ไงมาฟังกันแน่นอนเลยภาวะที่ผมร่วงผิดปกติต่อมไทรอยด์ที่ทำงานมากผิดปกติหรือไทรอยด์เป็นพิษจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมซึ่งโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพบแพทย์เพราะการผมร่วงผิดปกตินั้นมักจะมีสาเหตุมาจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษแต่ตาโปนไม่มีใครอยากตาโปนแล้วค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราตาโปนมันเสียบุคลิกแล้วหลายคนก็คงมองว่านี่ต้องป่วยแน่ๆต้องเป็นโรคอะไรแน่ๆและแน่นอนภาวะตาโปนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับภาวะต่อมไทรอยด์มาฟังกันเลยพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าในคนไข้โรคไทรอยด์เป็นพิษอาจมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลง่ายดูคล้ายว่าตาโปนแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพราะหนังตาปิดตาขาวได้น้อยกว่าปกติและที่สำคัญถ้าเราไปเช็คเราก็จะรู้เลยว่านี่คืออาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษข้อ9ขับถ่ายไม่ปกติขับถ่ายไม่ปกติมันเกี่ยวเนื่องอย่างไรมีคำตอบพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
จะส่งผลให้ลำไส้ทำงานหนักมากขึ้นลำไส้เคลื่อนไหวมากกว่าปกติจึงขับถ่ายจระบ่อยกว่าปกติในขณะที่ภาวะไทรอยด์ต่ำจะส่งผลตรงกันข้ามกันคือทำให้มีอาการท้องผูกแม้ว่าจะกินผักผลไม้แล้วก็ตามข้อที่10ประจำเดือนมาผิดปกติแน่นอนเลยในผู้หญิงเมื่อมีภาวะไทรอยด์สูงกว่าปกติหรือไทรอยด์ต่ำกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดประจำเดือนขาดหรือมามากผิดปกติได้แต่เมื่อรักษาจนฮอร์โมนไทรอยด์คงที่แล้วประจำเดือนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแน่นอนเลยพี่ไพรอยากจะบอกเลยว่าภาวะที่เรียกว่าสัญญาณเตือนของการทำงานของต่อมไทรอยด์นี้เราควรรู้ศึกษาไว้และถ้ามีข้อคำถามใดๆปรึกษาได้หรือเขียนคำถามในใต้คอมเมนต์ได้เลยแน่นอนถึงตอนนี้พี่ไพรอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราช่อง IG และ TikTok พี่ปรา .Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราด้วยแล้วเรามาพบกันใหม่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ